เดียวกับพ่อเป็นบอยึดตัวมาครับผมโอ้เนี่ยเห็นปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะกินแล้วครับตอนผมติดได้มาที่แรกเพิ่นก็มาส่วนซีเทียหาเทียเพิ่นล่ะเพียงบัตรบัตรเทียที่หาผมเลยไปพอผมบ่เป็นเสียคนยังไงผมเลยไปเฮาเป็นสมาชิกแล้วเฮาก็ซื้อ 4,400 เพิ่นให้ครับหาแผ่นครับเพิ่นก็เว้าวิธีการใส่ครับปวดใส่แต้ใส่มันก็สิเศร้าปวดเนาะครับผมบ่เสียคนยังไงเด้ผมปวดแอวปวดแอวนักขับรถไปแหนมก็ปวดคันผมเน็บแผ่นนี้เข้าไปใส่เน็บแผ่นเข่าหลังนะครับอาการปวดมันก็หายไปขับรถทางไกลก็บ่ปวดครับเน็บนะครับเน็บแขนนี่เราก็ต้องมีแนวสวมเข้ามาได้ครับเน็บไว้ไปเลยมีคาถาอะไรให้ท่องไหมคะบ่มีคาถาหรอกครับเราได้มาแล้วเรามีการแนะนำคนอื่นต่ออีกประมาณกี่คนแล้วคะผมหัวแต่สองคนครับสองคนครับคนแรกก็อยู่บ้านนี่ครับผัวเพิ่นไปน้ำผัวเพิ่นทดลองแล้วเพิ่นปวดหัวเข่าทั้งสองข้างพ่อเพิ่นแปลไว้ประมาณ40นาทีครับเพิ่นก็ขึ้นไปทางบริษัทเฮ็ดบนที่แม่นบ่เพิ่นก็ถามว่าเป็นไดลุงเศร้าปวดแล้วครับเตะแข้งเตะขาให้เบิ่งเลยครับแล้วมาฮอดบ้านเพิ่นก็เลยมาเสื่อยเมียเพิ่นเลยครับคนที่2ไปนอนโรงพยาบาลพ่อกันเพิ่นว่าเพิ่นเป็นปวดนะครับปวดขาเนี่ยง่างบ่ได้ผมเลยแนะนำว่าให้เน็บเบิ่งมื้อนั้นเพิ่นขอขาหยังก็ขา3น้ำหัวครับสิมาย่างว่าแต่เน็บของผมปั๊บนี่ย่างเข้าห้องน้ำได้เลยครับหลังจากทราบเพจเนี่ยท่านผู้ว่าได้มีการสั่งการมาที่ตำรวจภูธรจังหวัดนะครับให้เราดำเนินการติดตามเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ได้มอบหมายให้ผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับลงไปดำเนินการให้ชุดสืบสวนลงไปรวบรวมพยานหลักฐานสำหรับโรงพักที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะมีโรงพักสภ.อุบลรัตน์กับสภ.สักขอสวนกวางนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้สั่งการไปให้ดำเนินการเอานำตัวผู้ที่ได้ใช้บัตรเนี่ยครับเข้ามาให้ปากคำว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็จะพิจารณาตามว่าผู้กระทำได้กระทำผิดในกฎหมายเรื่องไหนบ้างนะครับถ้าเป็นการหลอกลวงประชาชนเนี่ยทางรัฐเป็นผู้เสียหายได้ก็อาจจะให้เจ้าที่เป็นผู้กล่าวหาได้ไม่จำเป็นต้องจ้างคนที่เสียหายมาแจ้งความฮะฉะนั้นถ้าเรารวบรวมแล้วเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไปก็สามารถดำเนินคดีได้เลยThank you.
ของการใช้ไหมคะ74